อารมณ์มันแน่แน่นอนพี่มันโดนบุบมันโดนบุบรุมบุบพอเราไปสามวันตื่นขึ้นมาแล้วแบบเห็นไหมเห็นไหมเห็นจังหวะที่ผมก้มลงไปถามมันไหมก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมครับพี่คือพี่เดินเดินมาเดินเดินมันรับของแมวตรงนี้เออเขาเดินสบายมาเดี๋ยวเขาเรื่องอย่างนี้ไม่ถูกอีกนะมันมีขู่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมไปไม่เป็นไรโดนไม่ใส่แล้วคือสุนัขเนี่ยที่มันอยู่ในตรงกับประตูคอมเนี่ยเพิ่งจะทราบข่าวครับว่ามันไปไล่กัดคนไว้แล้วก็มีคราบสุนัขไปถึง12เข็มใช่ไหมที่กัดที่ปากเนี่ยมีทั้งกัดชาวบ้านมีทั้งไล่เห่าไล่กัดขู่ชาวบ้านเนี่ยซึ่งตลาดเป็นที่อันตรายถ้าเกิดตัวเนี้ยเป็นสัตว์มีเป็นโรคกวนน้ำอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะกัดหลายคนเราคิดว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการด่วนๆเพราะตัวนี้มีหลายท่านครับที่เลี้ยงสุนัขไว้แล้วเนี่ยพอถึงเวลาช่วงเป็นตัวเล็กเนี่ยพอปีเลิฟรักเขาดูแลเขาพอโตขึ้นมาเนี่ยก็เอาไปปล่อยทิ้งสัตว์พวกนี้พอได้รับความกดดันไม่มีใครดูแลเขาก็มีความเครียดเหมือนคนก็อาจจะมีความก้าวร้าวเกิดขึ้นเนี่ยครับซึ่งเรากำลังจะหาวิธีว่าเราจะทำยังไงซึ่งต้องคุยกับทางตำรวจด้วยครับเพราะว่าเนี่ยพอหลังจากมีพรบเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขเนี่ยเราไม่กล้าทำอะไรแรงก็กลัวว่าเดี๋ยวใครไปถ่ายตรงคลิปส่งอะไรไปจับไปลากไปดูเนี่ยว่าเป็นรังแกสัตว์ซึ่งเป็นอะไรที่เราคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข้อนี้ด้วยนะครับคือทุกคนรักสัตว์ได้แต่ทุกคนต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าจะเตี๋ยวเกาะอย่างใกล้ชิดเลยก็คงจะนัดประชุมกันน่าจะเป็นไม่บ่ายนี้ก็เป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วก็เรียกทางสาธารณสุขแล้วก็ของเทศบาลนะครับแล้วก็คุยกับทางเทศกิจครับแล้วก็ดูเรื่องของเจ้าที่หลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องเรามาดูว่าเราจะจัดการยังไงแต่คิดว่าเราคงจะต้องหาทางออกให้นุ่มนวลที่สุดครับคือเกิดไปทางไปแรงๆเนี่ยคนที่รักสุนัขก็อาจจะมาโจมตีว่านี่ทำไมไปรังแกสัตว์อะไรต่างๆเนี่ย